ทำให้ท่านมีแนวคิดว่าประเทศจะพัฒนาได้ประชาชนจะต้องมีทั้งความรู้แล้วก็เป็นสุภาพชนด้วยสงครามโลกนะครับปรากฏว่าพระองค์ท่านส่วนใหญ่นะครับใช้ไปกับพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงนับได้ว่าเป็นพระองค์เป็นยุคทองของศิลปะด้านการแสดงแบบจารีตประเพณีทั้งโขนละครนอกละครในและละครแบบใหม่ที่รับอิทธิพลจากตะวันตกนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่6นะที่คนไทยน้อยคนจะรู้นะฮะผมเรียนว่าไม่ธรรมดานะครับเฉพาะพระองค์เจ้ารัชกาลที่6พระองค์นี้ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิปกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวนะครับของพระราชประวัติของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6นะครับซึ่งเป็นประเด็นเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้นะฮะในสมัยรัชกาลที่6พระองค์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเราไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ที่เราอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดีเนี่ยคือพระราชบัญทึกเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่6นะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดแล้วก็บุคลิกของท่านซึ่งรู้ไหมครับว่าในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงเป็นกษัตริย์โพสต์โมเดิร์นแท้ๆนะครับที่เรียกว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าท่านได้ไปร่ำเรียนที่อังกฤษเติบโตที่อังกฤษท่านก็เลยซึมซาบเข้าใจวัฒนธรรมของตะวันตกหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้นำสิ่งที่มีคุณค่าของตะวันตกเนี่ยกลับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสยามซึ่งหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ท่านนำกลับมาพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยมีมากมายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยและความเท่าเทียมการประยุกต์ศิลปะตะวันตกผสมผสานกับศิลปะตะวันออกหรือแม้แต่กระทั่งการรื้อจารีตทางสังคมแบบเดิมที่ยึดติดอยู่กับเพศสภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งยืนยันถึงความเป็นลิเบอรัลแท้ๆของพระองค์ท่านนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้ทรงจัดตั้งสามัคคีสมาคมขึ้นในประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2444เนี่ยนะครับองค์กรเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือนักเรียนในยุโรปแล้วก็ในเวลาต่อมาสมาชิกของสมาคมเนี้ยก็ได้กลายเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยที่ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการพ่ายแพ้สงครามโลกเลยนะครับซึ่งสามัคคีสมาคมคือโมเดลทดลองประชาธิปไตยโมเดลหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่6นะครับเพราะว่าคณะกรรมการของสมาคมเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามวาระแล้วรู้ไหมครับในหลวงรัชกาลที่6ถึงแม้ท่านจะทรงเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมแต่ท่านไม่ยอมรับตำแหน่งประธานสมาคมนะครับท่านให้เพื่อนพี่น้องชาวสยามคนอื่นๆเลือกตั้งและรับตำแหน่งนี้โดยที่ท่านเป็นเพียงสมาชิกเท่านั้นแล้วนอกจากการที่สมาคมเนี้ยสามารถช่วยเหลือนักเรียนไทยในต่างแดนได้แล้วนะครับกิจกรรมในสมาคมเนี่ยก็ยังมีทั้งการแข่งขันกีฬาการเล่นดนตรีการเสวนาทางวิชาการแล้วก็การโต้วาทีรวมไปถึงการทานอาหารด้วยกันพักที่เดียวกันคือพูดง่ายๆว่าเป็นการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ชาวสยามโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกฐานันดรใดๆเลยนะครับจะเห็นว่ากิจกรรมของสมาคมเนี่ยคือศิลปะการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยนะครับเป็นโมเดลที่ในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงริเริ่มขึ้นในรูปแบบของสมาคมซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กท่านริเริ่มขึ้นตั้งแต่ท่านศึกษาอยู่ที่อังกฤษแล้วนะครับท่านวางรากฐานของประชาธิปไตยก่อนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองถึง31ปีพอพูดถึงประชาธิปไตยนะครับอีกเรื่องนึงที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือโมเดลการทดลองประชาธิปไตยของในหลวงรัชกาลที่6นั่นก็คือการจัดตั้งเมืองจำลองที่ชื่อว่าดุสิตธานีดุสิตธานีที่มีคนออกมากล่าวหาว่าเป็นแค่เมืองตุ๊กตาไม่ใช่การทดลองประชาธิปไตยเหรอครับคนที่มันกล่าวหาพวกนี้นะครับเป็นการกล่าวหาที่บิดเบือนมากๆเพราะว่าเมืองจำลองเนี้ยเป็นเมืองที่ในหลวงรัชกาลที่6ท่านให้ผู้คนในเมืองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองโดยที่ไม่ยึดติดกับสถานะทางสังคมอย่างเช่นการที่ในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงรับบทบาทเป็นนักหนังสือพิมพ์และอยู่ภายใต้การปกครองของคณะกรรมการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นการรื้อสถานะทางสังคมหรือฐานันดรทั้งหมดออกไปเลยแล้วการที่ในหลวงรัชกาลที่6ท่านรับตำแหน่งนักหนังสือพิมพ์ก็เพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องสื่อมวลชนครับ
สื่อจะต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่สำคัญและถูกต้องกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจสังคมหรือว่าเรื่องการเมืองซึ่งข้อมูลพวกนี้คือพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยไงล่ะครับท่านเห็นว่าพลเมืองจำเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจแล้วก็ให้อำนาจกับผู้แทนผู้ซึ่งจะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแทนประชาชนไงล่ะครับทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับอาชีพที่เป็นบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับซึ่งถ้าเราลองมองดูดีๆนะครับโมเดลของดุสิตธานีเนี่ยเป็นโมเดลในการพัฒนาการวางผังเมืองแล้วก็ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้าด้วยกันเลยนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างตะวันตกเข้ากับสถาปัตยกรรมเขตร้อนแบบสยามนะครับจนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมายซึ่งถ้าเราได้ไปเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวอาคารเนี่ยจะเป็นการใช้ที่ว่างเส้นสายแล้วก็จังหวะแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแต่ว่าปรับให้มีช่องเปิดแล้วก็ผนังเนี่ยจะมีความเบาบางให้ความสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนแบบสยามนี่แหละครับซึ่งลักษณะนี้นะครับในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาจะเรียกว่า critical regionalism หรือว่า postmodern ซึ่งเป็นการหลีกหนีความจำเจของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกนะครับโดยการย้อนกลับไปสู่สถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่นมีการเลือกใช้แล้วก็ประยุกต์ให้มันร่วมสมัยโดยที่ไม่ยึดติดอยู่กับรูปทรงแบบโบราณถ้าดูจากการประยุกต์ศิลปะลักษณะนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงมาก่อนการเลยทีเดียวนะครับแล้วสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านเป็นลิเบอรัลแท้ๆก็คือเรื่องของการละครครับท่านได้รื้อจารีตทางสังคมแบบเดิมที่ยึดติดกับเพศสภาพของตัวละครกับผู้รับบทของละครนั้นๆโดยที่ในสมัยของท่านเนี่ยละครต่างๆมีการสลับเพศนักแสดงกับตัวละครที่แสดงทั้งชายเล่นเป็นหญิงหญิงเล่นเป็นชายในขณะที่ตัวท่านเองก็เคยรับบทเป็นนายมั่นปืนยาวจากเรื่องพระร่วงซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ราชนิกูลหรือข้าราชบริพารยุคนั้นไม่พอใจมากว่าท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วมาทำแบบนี้ได้ยังไงแต่ท่านก็ไม่สนครับแล้วการทำลายกรอบของเพศสภาพในบทละครเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยท่านเป็นนักเสรีนิยมเป็นลิเบอรัลโดยแท้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองของ LGBT ในแผ่นดินสยามเป็นครั้งแรกอีกเรื่องนึงนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงนำความเป็นตะวันตกมาประยุกต์ใช้ก็คือการจัดตั้งลูกเสือไทยครับอันนี้เป็นโมเดลที่ท่านนำมาจากประเทศอังกฤษนะครับเพื่อสอนให้คนมีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นตามแนวคิดที่ว่าท่านไม่ต้องการให้ลูกหลานคนไทยมีแต่ความรู้แต่ท่านต้องการให้เป็นสุภาพชนด้วยแล้วแนวคิดความเป็นสุภาพชนยังเห็นได้จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้วยนะครับเป็นโรงเรียนที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงจัดตั้งขึ้นโดยถอดแบบการศึกษามาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งท่านจัดตั้งขึ้นเพื่อทดลองการจัดการศึกษาของชาติในลักษณะเดียวกับการทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของดุสิตธานีไงล่ะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเป็นโมเดลที่อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ต้องการให้เด็กหมกมุ่นอยู่แต่ในวิชาการแต่ให้พัฒนาทั้งบุคลิกภาพเป็นพลเมืองดีเป็นสุภาพบุรุษมีความซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดีซึ่งก็เทียบได้กับโมเดลการศึกษาแบบวอร์ดอฟในปัจจุบันนี่แหละครับที่เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับวิชาการซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงสืบสานต่อยอดด้วยการพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ดินเนื้อที่ถึง67ไร่67ตารางวาให้กับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่6จะเห็นได้เลยนะครับว่าจากการที่ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้ทรงไปร่ำเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษจนท่านซึมซับและเข้าใจในวัฒนธรรมของตะวันตกทำให้ท่านมีแนวคิดว่าประเทศจะพัฒนาได้ประชาชนจะต้องมีทั้งความรู้แล้วก็เป็นสุภาพชนด้วยแล้วถึงแม้ว่าท่านจะมีความเป็นตะวันตกอยู่ในตัวแต่ท่านก็ยังส่งเสริมความเป็นไทยนะครับด้วยการนำมาผสมผสานเข้ากับศิลปะตะวันตกก็เหมือนกับเป็นการรักษารากไว้แล้วก็นำสิ่งใหม่เข้ามาเสริมแบบไม่ยึดติดจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงเป็นลิเบอรัลตัวจริงส่วนหนึ่งฮะที่เพจของลือนะฮะซึ่งผมมานำเสนอเพราะเขานำเรื่องราวที่น่าสนใจผมก็นำมาขยายความเพิ่มเติมนะปรากฏว่าถ้าไปดูพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธนะฮะมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีนะครับเสด็จพระราชสมภพ
เมื่อวันเสาร์เดือนยี่ขึ้น2ค่ำปีมะโรงตรงกับวันที่1มกราคม2424เป็นพระราชโอรสองค์ที่32ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่23ตุลาคมปีจอพุทธศักราช2453และสวรรคตเมื่อพระรหัสบดีที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ปีฉลูรวมพระชนพรรษา44พรรษาเสด็จดำรงราชสมบัติรวม15ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอัจฉริยภาพนะครับทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขาทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารการศึกษานะฮะการสาธารณสุขการต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดคือด้านนวัตกรรมและอักษรได้ทรงพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วร้อยกรองไว้นับพันเรื่องนับกระทั่งทรงได้รับพระราชทานการถวายพระสัญญานามเมื่อสวรรคตไปแล้วว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์กลักจักรีที่ไม่มีวัดประจำพระองค์แต่ได้ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันขึ้นแทนนะครับด้วยทรงพระดำริว่าพระอารามนั้นมีมากแล้วการสร้างอารามในสมัยก่อนเพื่อทนุบำรุงศึกษาของเยาวชนแห่งชาติของชาติจึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทนนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสร้างเสร็จแล้วเมื่อปี2485ประดิษฐานณสวนลุมพินีซึ่งเป็นบริเวณที่ดินส่วนพระองค์ที่พระราชทานไว้เป็นสมบัติของประชาชนเพื่อจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์แสดงสินค้าไทยแก่ชาวโลกเป็นครั้งแรกเพื่อบำรุงเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมของประเทศแต่มิทันได้จัดก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนนะครับและทรงตั้งพระราชวิทัยว่าเมื่อเสร็จงานแล้วจะพระราชทานเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจแห่งแรกในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในวันคล้ายวันสวรรคตทุกปีในปีพุทธศักราชใน25พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปวางพวงมาลากราบถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ณสวนลุมพินีแห่งนี้ในวันนั้นมีหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนจำนวนมากไปถวายพวงมาลาสักการะและยังทรงกรุณาโปรดเกล้าให้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับอุทิศถวายณวชิราวุธวิทยาลัยนะครับในปี2524องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติอยู่หรือยูเนสโกได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์นักประพันธ์นักกวีนักแต่งเพลงละครบทละครเป็นจำนวนมากในเชิงงานสังเคราะห์นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากมีพระราชสมภพเป็นต้นมาเนี่ยก็ทรงพระผนวดนะครับแล้วก็เป็นผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์นะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการขึ้นครองราชนะครับในสมัยเนี่ยก็มีการจัดตั้งกองเสือป่านะครับซึ่งพระมงกุฎเกล้าทรงมีการตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาและต่อมาเนี่ยนะในคริสตศักราช1330เนี่ยก็เกิดความคับแค้นใจต่อการปกครองนะครับจากปัจจัยข้างต้นทำให้ในทหารกลุ่มหนึ่งวางแผนลอบปรงพชนและเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบใหม่คือประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ก็ระบอบสาธารณรัฐซึ่งคณะผู้ก่อการได้รวมตัวกันครั้งแรก13มกราคม2455ประกอบด้วยคณะเริ่มจำนวน7คนคือร้อยโทขุนทวนชาญพิทักษ์เป็นหัวหน้าชุดนะครับคณะผู้ก่อการวางแผนเมื่อ1เมษายนซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะครับและวันขึ้นปีใหม่ผู้ที่จับฉลากว่าต้องลงมือลอบปงพชนนะครับคือร้อยเอกยุทธคงอยู่เกรงกลัวต่อความผิดจึงนำความไปแจ้งต่อพระเจ้าพันประวัตินะครับผู้บังคับกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์และพานำความแจ้งต่อกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถนะครับและได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประทับอยู่
นะครับคณะผู้ก่อการจึงถูกจับกุมเมื่อ27กุมภาพันธ์2000ในเหตุการณ์ตอนนั้นก็คศ2455นะครับหลังจากวางแผนกวาดล้างกบฏพระกุฎเกล้าได้ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์สยามออฟเซิร์ฟเวิร์ดนะครับแสดงท่าทีสนับสนุนให้เกิดระบบรัฐสภานะครับเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับต่อมาก็ประเทศไทยต้องผ่านเหตุการณ์ที่สำคัญในยุคสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับพ.ศ. 2457เกิดสงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นในทวีปยุโรปส่งให้ความสนใจและติดตามข่าวสงครามอย่างใกล้ชิดในตอนแรกพระองค์มีนโยบายวางตัวเป็นกลางแต่เริ่มเอียงไปทางฝั่งฝ่ายไตรภาคีติดปิตเรนใหญ่ฝรั่งเศสรัสเซียในที่สุดประเทศสยามก็ประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและประกาศสงครามต่อจักรวรรดิเยอรมนีจักรวรรดิออสเตรเลียฮังการี22กรกฎาคมพุทธศักราช2460นะครับการตัดสินพระทัยครั้งนั้นได้รับการคัดค้านจากประชาชนทั่วไปเนื่องจากในสมัยนั้นมีคนสยามไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีจำนวนมากจึงนิยมและเคารพเยอรมนีเสมือนครูบาอาจารย์และเยอรมนีไม่เคยสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับสยามมาก่อนชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นสถานะของสยามจากเมืองป่าเถื่อนห่างไกลเป็นประเทศที่เชิดหน้าชูตาจากการตัดสินใจของพระองค์ท่านและได้เป็นสมาชิกก่อตั้งสันนิบาตแห่งชาตินะครับตั้งขึ้นใหม่หลังสงครามและยังได้แก้สนธิสัญญาที่สยามเสียเปรียบประเทศอื่นๆด้วยการถึง13ประเทศการตัดสินพระทัยในครั้งนั้นพระองค์ถือว่านับว่าทำถูกต้องกอบกู้ความนิยมของพระองค์นะครับในหมู่ราษฎรได้มิน้อยนะครับนะครับสำหรับพระชนชีพหลังสงครามโลกนะครับปรากฏว่าพระองค์ท่านส่วนใหญ่นะครับใช้ไปกับพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงนับได้ว่าเป็นพระองค์เป็นยุคทองของศิลปะด้านการแสดงแบบจารีตประเพณีทั้งโขนละครนอกละครในและละครแบบใหม่ที่รับอิทธิพลจากตะวันตกนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่6นะที่คนไทยน้อยคนจะรู้นะฮะผมเรียนว่าไม่ธรรมดานะครับเฉพาะพระองค์เจ้ารัชกาลที่6พระองค์นี้ครับชาไทยรักเพียงชีวา